สวัสดีครับเรามาเริ่มกันต่อดีกว่าครับเราจะทำหน้าส่วนให้ล็อกอินนะครับเราก็หลักๆต้องไปหน้าแรกก่อนครับอยู่ที่เมนเทมเพลตอินเด็กซ์เมนอินเด็กซ์นะครับก็คือกล่องนี้หน้าลงทะเบียนก็คือไปหน้าลงทะเบียนแต่เดี๋ยวเราจะไปทำฟอร์มล็อกอินนะครับนั้นก็เราก็เขียนนิดนึงก่อนครับเข้าใช้ระบบเราควรจะเดี๋ยวนะครับควรจะลอกเว็บชาวบ้านเขานะครับผมไป Twitter นะครับเว็บอย่าง Twitter เนี่ยมันก็จะให้ลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินนะครับเนี่ยประมาณนี้ล็อกอินแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ให้ Sign up นะครับประมาณนี้ก็จะมี2กล่องแบบนี้นะครับเราก็จะเอาแบบเขาเลยนะครับเราก็จะมีฟอร์มอยู่นี้นะครับรับสมัครหรือลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มนะครับเราก็จะทำฟอร์มไว้ตรงนี้นะครับไว้ล็อกอินนะครับประมาณนี้โอเคชิปนะครับบีอาร์นี่เราจะใส่ไว้นะครับสวัสดีครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็คนอาจจะไว้คนละโรลหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่ในฟอร์มเราก็ต้องทำไงครับเราก็จะต้องส่งไปที่รีจิสเตอร์นะครับแล้วก็มีเทคสวยงามอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นี้ฟอร์มเราจะใช้ Jungle Form ก็ได้นะครับก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรนะครับเราก็จะเรนเดอร์มันตรงนี้นะครับเราก็จะฟอร์ม login form. slash อะไรนะ crispy อย่างนี้เลยนะครับซึ่งพอมาเรนเดอร์ตรงนี้ก็พังเลยนะครับ invalid filter นะครับ clips ต้องใช้อย่างนี้ไม่มีเดี๋ยวนะครับเพราะเราลืมโหลดนะครับหน้าล็อกอินเมื่อกี้ลองไปดูนะครับ register template register นะครับเนี่ยครับสั่งแล้วก็สั่ง crispy ก็จะสวยเลยนะครับเราก็ต้องโหลด crispy form tag มานะครับตึ๊บแล้วก็สั่ง crispy ตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่มีฟอร์มนะครับนั่นก็จะ crispy ไปก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับนี้เราจะเอาไอ้ฟอร์มมาจากไหนนะครับปกติแล้วในเมนเราก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับฟอร์มอะไรมากไม่อยากจะต้องดีไฟตรงนี้มากแต่ว่าเราอยากจะเก็บของต่างๆที่มันเกี่ยวกับการล็อกอินอะไรต่างๆไว้ที่รีจิสเตอร์นะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็นะครับเราก็จะไปทำข้างบนเนี่ยครับ registration form เราก็จะมี class login form ไว้ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวอะไรต่างๆเราจะมาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับ national id นะครับเป็น forms. chafield รหัสประจำตัวประชาชนนะครับ max length เท่ากับ20นะครับแล้วก็อะไรนะ password นะครับคือตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะนะครับเราก็จะเป็นตุ้งรหัสผ่าน health text ก็ไม่ต้องใส่นะครับนะ login form national id มีแค่นี้พอนะครับประกาศฟอร์มไว้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ในเมนนะครับในวิวของเมนนะครับ and map main views นะครับที่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ต้องไปเอาฟอร์มมาครับก็ from regist.views importอะไรนะ login form นะครับเราก็form login form เท่ากับ login form ก็สร้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งส่ง login form ไปให้ครับลองดูนะครับว่าหน้านี้เป็นไงปุ๊บเลิกฟอร์มต้อง F เลยครับโทษทีชิปมีรหัสประชาชนรหัสผ่านแล้วนะครับโอเคควรจะทำเป็นกล่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำให้มันสวยงามต่อไปนะครับก็จะลืมปุ่มครับอะไรนะ input type submit
value เข้าใช้ระบบสิมีขึ้นไหมฟึบใส่ class เข้าไปครับ btn btn success primary btn lg ฟึบสีนั่นเหมือนกันเลยก็จะดูไม่ค่อยดีครับเปลี่ยนหน่อยครับเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาดีไซน์อีกทีนะครับว่าอะไรจะสีอะไรนะครับโอเคเขาใช้ระบบนะครับมี action เท่ากับอะไรก็ว่าไป method เท่ากับ post นะครับ action เราก็ควรจะยิงไปส่วนที่เป็น login นะครับก็คือใน register เนี่ยก็จะดูแลเรื่อง login ไปด้วยเลยนะครับแล้วให้มันโยนไปที่อีกแอปหนึ่งนะครับก็เรามาเขียนอย่างน้อยตั้งชื่อกันครับ register views นะครับก็มีอะไรนะregister แล้วนะครับเราก็มี login ครับ login request นะครับมีนี้เสร็จปั๊บเราก็ต้องไปแก้ใน URL ครับ URL ตกใจขยายนิดนึงนะครับเผื่อจะได้มองเห็นนะครับชื่อ login นะครับ views not register view dot login name เท่ากับ login เนี่ยประมาณนี้งั้น action ในนี้ก็จะเท่ากับเรามี app name register ไปแล้วนะครับก็ URL registerlogin ดูซิได้ไหมนะครับ refresh กดเข้าไปโอ้ต้องใส่ก่อนนะครับก็โอเคอ๋อ CSS พังครับเราก็ต้องใส่ด้วยครับ CSRF token นะครับเอาใหม่นะครับกลับไปหน้าแรกฟึบดึดโอเคนะครับหน้าตัวล็อกอินพังอยู่นะครับยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับโอเคเราก็ไปเขียนกันครับเขียนต่อกันทีนี้เราก็จะไปเขียนในวิวครับ register view แล้วก็ล็อกอินนะฮะล็อกอินเสร็จแล้วมันก็ต้องเด้งไปอีกสักหน้านึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราก็ไปโหลด user แล้วก็ทำเอา password มาก่อนนะครับมี user อยู่ในอยู่ใน register นะครับก็ชื่อ applicant นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับในโค้ดที่มันส่วนการทำงานอะไรต่างๆเราจะพยายามใส่ไว้ในโมเดลนะครับเพราะนั้นก็เราทำอย่างนี้นะครับ static method นะครับก็คือ file by national id เลยนะครับก็จะหาอันนี้เลยนะครับนะครับเราก็จะไปเนี่ยนะครับใช้ไอ้ตัวนี้ในการหานะครับนี่เราก็ try ไว้ก่อนเลยนะครับก็applicant นะครับเท่ากับ applicant.objects.getNationalID เท่ากับ NationalID นะครับแล้วก็ return applicant ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เรา accept try ไปทำไมครับเพราะว่าถ้าไม่มีนะครับก็ .does.not.exist นะครับแล้วก็ return none กลับไปนะครับนี่แล้วก็พอได้นี้ปุ๊บแล้วเราก็เขียนเมธอดเช็คพาสเวิร์ดนะครับคือต้องหา national id ก่อนแล้วก็ค่อยเช็คพาสเวิร์ดนะครับก็โอเคเช็คพาสเวิร์ด self password ซึ่งเราก็ไม่ควรจะไปเช็คเองนะครับเราไม่ควรจะเช็คเองแต่ว่าเราก็จะจริงๆเราจะย้าย set password ไว้นี่เลยแล้วกันนะครับset password กับ check password ย้ายมานี่นะครับแล้วในเราไม่ควรจะให้วิวมันทำอะไรมากนะครับเมื่อกี้เราในวิวของเราเนี่ยมันทำอะไรเกินไปหลายอย่างแล้วนะครับเราก็ไปดึงกลับมาใส่ในโมเดลนะครับคือในวิวมันควรจะเป็นอะไรที่มันแบบ simple มากๆนะครับ create applicant เนี่ยจริงๆเราควรจะใส่ไว้ในโมเดลนะครับเป็น create applicant form form แต่ว่า form มันควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นชั้นอยู่ในชั้นของวิวนะครับไม่ควรจะไปยุ่งกับโมเดลมากเพราะฉะนั้นผมก็จะไว้อย่างนี้แหละครับก็ set password เข้าไปอย่างนี้นะครับ applicant.set password แล้วก็ save ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ไอ้ตัว password อะไรต่างๆเราก็
ไปย้ายไว้ในนั้นครับตัว Contrib Hasher อะไรต่างๆนะครับก็มาไว้ในนี้เลยนะครับอยู่ในโมเดลนี้นะครับ Set Password ก็self.hash password เท่ากับ make password password นะครับแล้วก็เช็ค password ก็ก็ return เช็ค password นะครับของอ้อชื่อซ้ำกันเดี๋ยวนะครับโอเคชื่อซ้ำสักครู่ครับhasher max make password import เช็ค password as hasher check hash password จะได้ชื่อไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวบึ้มนะครับเชิญเช็ค hash password นะครับแล้วก็ไปดู format มันนิดนึงครับใช้ยังไงวะนี่หรือเปล่า make password check password โอเค password กับ encode ก็คือ password แล้วก็ self.hash password return to false โอเคนะครับมีตรงนี้แล้วนะครับในล็อกอินเราก็ตรงไปตรงมาเนาะเราก็ไปเช็คก่อนครับ if request.method ไม่เท่ากับ post ก็คือมาล็อกยิงมาแปลกๆเลยนะครับเราก็บึ้มเลยนะครับตายเลยเราก็จะ return ว่าแบบerror เลยนะครับเราก็จะ return http response error เลยนะครับ forbidden นะครับแต่ว่า return ยังไงมา search ดูครับ http response forbidden นะครับปึ๊บปึ๊บจริงมันมีให้อยู่แล้วนะครับผมไม่น่าจะต้องไปกดเลยนะครับชิป http response object นะครับมันน่าจะมีให้อยู่แล้วนะครับที่เป็นเบอร์เลยนะครับขอหาก่อนนะครับsubclass มีอยู่แล้วนะครับ http response not found forbidden นะครับโอเคเราต้องไป import มาครับถ้าอยากจะ return ไอของพวกนี้ก็ต้อง import มาฟึบถ้าไม่ใช่ post นะครับก็ตายไปเลยนะครับอยู่ใน django.form django.http import response forbidden นะครับเดี๋ยวเราต้องมาจัดกันนิดนึงนะครับว่าไอimport พวกนี้อะไรมันต่อกับอะไรนะครับผมก็จะจัดไปตามเรื่องนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่นี้ก็ forbidden ไปเลยนะครับลองดูนิดนึงนะครับ regis login นะครับก็จะขึ้นมานิ่งๆเลยนะครับเพราะว่าเรา forbidden ไว้นะครับไม่งั้นก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็ต้องมานั่ง form registration form อะไรก็ว่าไปนะครับก็สั่ง form นะครับเท่ากับอะไรนะ login formrequest.post โอเคมั้ยฮะถ้า if form.isvalid ก็ทำอะไรไปก็เช็ค password ไปนะครับ national id เท่ากับ form.cleandata national id แล้วก็ password เท่ากับ form.cleandata password นะครับก็ applicant เท่ากับ applicant. อะไรนะ file by national id if not applicant ก็คือถ้าไม่เจอก็ทำอะไรก็ว่าไปนะครับก็เด้งกลับไปบอกว่าหาไม่เจออะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเจอก็ทำอะไรก็ว่าไปทีนี้เราจะเจอปัญหาแรกแล้วครับเวลาเขาล็อกอินเนี่ยแล้วมัน error นะครับมันต้องเด้งกลับมาที่หน้าแรกแล้วก็บอกว่า error นะครับประมาณนี้เราเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการส่งข้อมูลจากเนื่องจากหน้าแรกมันอยู่ในเมนนะครับแล้วก็ regis เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมนนะครับเราต้องหาวิธีการส่งคำด่ากลับไปบอกว่า error อะไรก็ว่าไปแต่เดี๋ยวเราค่อยดูนะครับถ้าไม่งั้นถ้ามี applicant ก็ if applicant. check password นะครับ password ถ้าผ่านนะครับก็ทำอะไรก็ว่าไปprint
โอเค else print wrong password ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้า form is valid นะครับถ้าไม่งั้นก็ทำอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับ else บึ้มไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับโอเคนะฮะว่าจะทำยังไงตัวแต่โครงหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของ login นะครับก็ลองไปสั่ง login ดูครับจำรหัสผ่านเมื่อกี้ได้ไหมครับผมก็จำไม่ได้แล้วผมเซตอะไรไปเยอะแยะนะครับสักครู่หน้าจอนี้ไปละนะครับ1234นะครับ1234รหัสผ่านอะไรไม่รู้พิมพ์ไปมั่วๆนะครับเขาใช้ระบบปุ้งดินรีเทิร์นเพราะเรายังไม่ได้รีเทิร์นจริงๆครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเรามาดูคำตอบของ Python ก่อนครับว่าตัว library นะครับมันพิมพ์ว่าอะไร return none instead ไม่เป็นไรครับ wrong password เห็นไหมฮะอย่างน้อยตัวเช็ค password นี้ยังพอไปได้ครับเดี๋ยวลองพิมพ์ password ที่ถูกดูครับ password ที่ถูกหวังว่าผมจะจำได้นะครับปุ้งก็เออเลอร์เหมือนกันแต่ว่าพิมพ์คำว่าโอเคขึ้นมาแปลว่าส่วนเช็ค password เราพอไหวแล้วนะครับล็อกอินแล้วไปไหนอะไรก็ว่าไปอีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้เราต้องจัดการครับว่าจะล็อกอินแล้วจะไปหน้าไหนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะออเทนยังไงรับประกันว่าหน้านี้มันจะไปได้โดยที่ไม่พังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าพิมพ์รหัสผ่านผิดเออร์เนี่ยเราจะทำยังไงประมาณนี้เนี่ยนะครับไอของ2อย่างนี้ตรงนี้นะครับจะทำยังไงนะครับมีวิธี 2-3 อย่างนะครับตัวหน้าแรกเนี่ยเราสามารถจะทำให้มันรับออปชันรับเราจะต้องเด้งกลับไปหน้าแรกนะครับกลับไปหน้าแรกแล้วก็อาจจะต้องบอกอะไรเพิ่มเติมว่าโอเคมีอะไรพังอะไรประมาณนี้นะครับลองพาสเวิร์ดอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าพาสเวิร์ดถูกเราก็ต้องเด้งไปหน้าในแอปที่มันถูกต้องนะครับเป็นแอปสำหรับรับสมัครนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อความสะดวกผมจะยังไม่สร้างแอปใหม่แต่ว่าผมจะทำหน้าหนึ่งไว้สำหรับสวัสดีผู้ใช้ประมาณนั้นนะครับก็คือใน Regis เนี่ยนะครับก็เป็นหน้า Index ของหน้า Applicant ของเรานะครับแอป Demo แล้วกันนะครับแอป Temp นะครับซึ่งจะบอกว่าสวัสดี User นี้นะครับเอาสั้นๆอย่างนี้นะครับทีนี้เราเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำถ้าเซฟได้เรียบร้อยเราจะ Redirect ไปหน้านี้แอป Temp เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับที่แอป Temp ก็จะมีการเช็คเรียบร้อยก่อนนะครับว่า user ได้ล็อกอินเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ล็อกอินก็อะไรก็ว่าไปนะครับเด้งกลับไปหน้าแรกอะไรอย่างนี้นะครับส่วนแสดง password จะบึ้มยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกวาดนะครับประมาณนี้นะครับที่ในหน้าแอป Temp เราทำอะไรกันครับก่อนที่ทำตรงนี้ได้เราต้องไปแก้ใน URL ก่อนนะครับก็คือURL r. อะไรดีนะ main temp ตั้งชื่อไงก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยเอาทิ้งนะครับ not app temp name เท่ากับ app temp นะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยลบนะครับอันนี้เอาไว้แค่เทสเฉยๆนะครับทีนี้ที่หน้านี้ก็ถ้า password โอเค tenure print โอเคเราก็ redirectนะครับ reverse ทำเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แอปเราชื่ออะไรนะ regis แล้วก็แอป temp direct ไปหน้านี้เลยนะครับนี้ direct กับ reverse คิดว่าเราน่าจะเอามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ reverse นะครับ redirect โอเคเพราะนั้นถ้า password ถูกเราจะเด้งมาหน้านี้เราก็จะ error คนละแบบนะครับเพราะนั้นเรามาลองดูรหัสผ่านที่ถูกนะครับชิปก็จะมา errorviews.login ต้องรีเทิร์นครับโทษครับผมลืมตลอดเลยนะครับชึบก็จะมา error ที่ app temp เห็นไหมฮะถ้ามาหน้านี้ก็จะ error ไปเลยนะครับถ้าไม่งั้นถ้าเราเดี๋ยวขอย้อนกลับไปป้อนรหัสผิดก่อนครับสมมติใส่รหัสผิดก็จะเด้งอยู่ที่หน้า login อย่างเงี้ยครับเพราะว่า return นั่นนะครับแต่ถ้าเกิดรหัสถูกนะครับมันก็จะขึ้นมาบึ้มที่แอป Temp นะครับอ่ะนี้เรามาเคลียร์เรื่องแอป Temp กันก่อนครับแอป Temp เนี่ย
้าผู้ใช้เช็ครหัสผ่านเรียบร้อยนะครับตัวล็อกอินเนี่ยมันจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรับประกันว่าผู้ใช้เนี่ยออเทนติเคทเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องอยู่ในระบบไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบสิ้นการทำงานหรือล็อกเอาท์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะทำยังไงเราใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าเซสชันนะครับเราจัดการเกี่ยวกับเซสชันนะครับจังโก้เนี่ยก็มีระบบเกี่ยวกับเซสชันอยู่นะครับถ้าเราใช้ตามมันนี่ก็จะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับนี่ครับ how to use session นะครับไปเซิร์ชดูได้นะครับอยู่นี่นะครับปึ๊บนี่นะครับวิธีการใช้ session ก็ไปคอนฟิก back end อะไรให้เรียบร้อยซึ่งปกติไม่ต้องมันก็มีให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ database session นะครับทีนี้จะใช้ session นี่นะครับถ้าตัว session middleware ถูกประกาศแล้วว่าเรามีซึ่งเรา default มันมีอยู่แล้วนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับจะมี attribute ชื่อ session ซึ่งเราทำอะไรได้เยอะแยะเลยครับซึ่งโดยทั่วไปวิธีการที่เราทำก็คือเราก็จะถ้าล็อกอินได้นะครับในตัว session เราจะใส่เนี่ยนะครับล็อกอินอันนี้เป็น view นะครับเราก็สั่งนะครับ define login applicant request อันนี้นะครับเราจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าได้เรียบร้อยแล้วเราก็สั่ง login applicant ใส่ applicant ไปด้วยนะครับแล้วก็ redirect นะครับประมาณนี้นี่ login applicant ทำอะไรนะครับเราก็สั่ง request.session นะมี session ให้แล้วนะครับแล้วเราก็สั่งใส่เข้าไปครับว่า user ID เป็นอะไรสั้นๆแบบนี้นะครับจะมีตัวอย่างนะครับ session อย่าไปเขียน session เองนะครับต้องเป็น set keys set set applicant id นะครับเท่ากับ applicant.id แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับใส่แค่นี้ปั๊บพอมันรันรอบถัดไปก็ตัว applicant id เนี่ยจะถูกเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาที่ app test ตัวนี้นะครับก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยครับ if request. applicant id อยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะทำวิธีแบบเถื่อนๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้decorator ซึ่งเดี๋ยวเราจะเขียนแบบดีๆเลยนะครับ applicant id นะครับ not in request.session ก็คือยังไม่ถูกล็อกอินนั่นเองนะครับแล้วควรจะเด้งไปเกิดใหม่ไปหน้าล็อกอินนะครับนั้นเราก็ควรจะ return redirect reverse นะครับไปที่ regis นะครับแล้วก็ล็อกอินถ้าจะมาหน้านี้แล้วยังไม่ล็อกอินนะครับก็จะเออร์เลอร์นะครับนั้นลองดูนะครับแอปเทนเข้าไปตรงๆนะครับยิงเข้าไปตรงๆปุ๊บมันจะเด้งกลับมาหน้าล็อกอินเห็นไหมฮะซึ่งหน้าล็อกอินทำไมเลยหน้าล็อกอินผมนิ่งเงี้ยอ๋อต้องไปเมนครับหน้าล็อกอินมันก็ forbidden มานะครับนั้นก็ต้องเมน index นะครับกลับไปหน้าแรกเลยนะครับก็ไปเมนครับถ้าเราอยากจะให้มันดีๆก็อาจจะเด้งกับไอเมนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาตรงๆนะครับเราอาจจะ forbidden ไปเลยก็ได้นะครับเข้ามาก็คือถ้าอยากจะมาตรงๆก็ error ไปเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการที่ forbidden ไปตรงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราต้องหาทางเด้งกลับไปหน้าแรกให้ล็อกอินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ไปเลยแต่ว่าเด้งไปเลยเนี่ยไม่ดีเพราะว่าบางทีผู้ใช้จริงๆเขาอาจจะเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือเซฟไว้แล้วก็ยิงเซสชันหลุดอะไรอย่างนี้ครับถ้ามันแบงค์ไปเลยเขาก็จะงงเต็กเลยนะครับว่าทำไมเจ๊งนะครับโอเคไหมฮะจะทีนี้ถ้ามีapplicant ID เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปเอามานะครับ applicant เท่ากับ applicant.objects.get p
APK เท่ากับ Applicant ID อย่างนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะกลัว Applicant ID รั่วนะครับนะครับผมก็กลัวบ้างเหมือนกันนะครับแต่จริงๆถ้าทำแบบนี้ปุ๊บไอ้ตรงที่ฝั่ง client เนี่ยจะไม่สามารถแก้ Applicant ID ได้เลยนะครับนะนั้นก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเข้าแล้วเดี๋ยวนะครับผม try ไปด้วยนะครับapplicant. ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือก็จะบึ้มนะครับผมก็ทำแบบเดิมเหมือนกันนะครับจริงๆผมทำงี้แล้วกันนะครับ get object or 404นะครับ can pk เท่ากับ can id โอเคแล้วเราก็จะ render นะครับ return renderเอาง่ายๆโชว์ applicant ไปนะครับครับ regis apptemp.html นะครับแล้วก็ applicant เป็นหน้า hello นะครับสั้นๆนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขาล็อกอินเรียบร้อย1 2 3 4ใส่รหัสผ่านเรียบร้อยก็ควรจะไปหน้านี้นะครับโอ้โอล็อกอินแอปพลิเคชันล็อกอินแอปพลิเคชันอ๋อต้องมีส่งให้รีเควสต์ไปด้วยครับไม่งั้นไม่ไปรีเควสต์อ่ะโอเคชิปเอาใหม่ฟึ้งปึ๊บโอเค get object or 404 error อ่ะไป error ข้างบนแทนนะครับช็อตคัท get object or 404ปึ๊บApplicant ID is not defined ผมลืมใส่ Applicant ID นะครับเท่ากับ request.session Applicant ID ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไป error ที่หน้า AppTemp แล้วนะครับเราก็ไปสร้าง AppTemp ซะนะครับ regis template regis AppTemp นะครับ extendbase.html block content block end block ผมก็จะ hello ใหญ่ๆเลยนะครับสวัสดีครับ applicant ลองดูนะครับปึ๊บสวัสดีครับนาย AA อะไรก็ว่าไปนะครับ log out ทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ log in ให้เสร็จก่อนนะครับทีนี้ถ้าล็อกอินได้นะครับถ้าล็อกเอาไม่ได้เราก็ไปหน้าล็อกอินใหม่ไม่ได้สิโอเคครับล็อกเอาไว้ด้วยแล้วกันครับผมทำปุ่มล็อกเอาไว้ href เท่ากับ url regis log out เนาะนะครับregis logout ก็ยังไม่มีนะครับไปทำ logout กันก่อนครับเพราะว่าง่ายครับมี login แล้วเนาะก็ define logout request นะครับอันนี้เนื่องจากคนธรรมดาคงไม่นั่งไปนั่งกดเล่นนะครับเราคงไม่ต้อง verify อะไรมากนะครับเราก็เช็คเลยครับ if แต่ก็ต้องเด้งกลับไปหน้าแรกนะครับคือ if applicant id in request session เราก็ delete ครับrequest.session.applicantid แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ return redirect reverse main.index แค่นี้เองนะครับ logout นะครับที่ url นะครับ url.py เราก็ต้องไปเขียนด้วยครับ login logout 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 logoutโอเคนะครับที่นี้ก็มีปุ่ม log out แล้วนะครับเราก็ไปได้เลยครับ log out ปุ๊บกลับไปหน้าแรกนะครับกลับไป app temp แบบเดิมก็ไม่ได้แล้วนะครับ regis app temp มันจะเด้งกลับมาหน้านี้แล้วครับเพราะเรา log out ไปแล้วนะครับลองดู flow ที่มันถูกต้องนะครับเขาใช้ระบบมานิ่งได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเปล่าๆนะครับถ้ายังไม่ล็อกเอาท์นะครับไปหน้าแรกหรือไปหน้าอื่นนะครับที่มันบึ้มๆอะไรก็ว่าไปนะครับ
กลับมาหน้าเดิมมันก็ยังเราก็ยังอยู่นะครับใน A อะไรวะแต่ถ้าล็อกเอาท์ปุ๊บทุกอย่างก็หลุดนะครับเพราะนั้นโฟลว์พื้นฐานล็อกอินล็อกเอาท์นี่หน่อยนะครับก็คือใช้เซสชันนะครับประมาณนี้เราก็ยิงเข้าๆอย่างนี้นะครับทีนี้ไปดูขั้นสุดท้ายครับก็คือจะเด้งไปยังไงให้ตัวหน้าแรกเนี่ยมันแสดงผลเออร์เลอร์ให้เรานะครับด้วยส่งเมสเสจอะไรต่างๆให้สวยงามนะครับโอเคทำได้หลายแบบครับถ้าวิธีง่ายสุดคือเราจะใส่ออปชันเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือใส่ error แล้วก็มีเมสเสจเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นคีย์อะไรก็ว่าไปลอง password user not found อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอ้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องที่หน้าแรกเนี่ยเราก็ต้องมาอ่านตรงนี้แล้วหาเมสเสจมาพิมพ์นะครับข้างบนอะไรก็ว่าไปนะครับวิธีง่ายสุดเนาะทีนี้เวลาส่ง request redirect เนี่ยนะครับเราต้องการจะส่ง option อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราใส่แบบนี้นะครับเราก็จะเด้งกลับไปหน้าแรกหมดเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกก็เด้งกลับไปหน้าแรกนะครับแต่เราก็จะบวกอันนี้เข้าไปครับ main index เนาะแล้วก็ใส่ error เข้าไปครับประมาณนี้นะครับลองดูนะครับถ้าเราไปหน้า app temp regis app temp จะเด้งกลับมาว่ามีเนี่ยครับ error no login อย่างนี้นะครับนะฮะเราก็จะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับหน้า main นิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรที่มันให้มันดีกว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจังหวะนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปค่อยๆงอกนะผมก็ไปแอบทำอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีผู้ใช้นะครับก็รีเทิร์นจริงเราไม่ควรจะบอกไม่มีผู้ใช้นะครับเราควรจะบอกว่ารหัสผ่านผิดหมดเลยนะครับไม่งั้นเราจะโดนยิงได้นะครับเราก็จะตอบว่าลองพาสเวิร์ดอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ถ้าไปที่หน้านี้ตรงๆโดยไม่ได้ล็อกอินอะไรเลยนะครับคือถ้าฟอร์มไม่ valid นะครับก็เราก็ invalid form ตรงนี้นะครับ error invalid form นะครับประมาณนี้เนาะถ้าได้ตรงนี้ปั๊บนะครับลอง password โอเค invalid นะครับงั้นถ้าเกิดหน้านี้ดึงครับปุ๊บก็จะกลับมาที่ลอง password ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เหลือแต่ว่าหน้าเมนเราจะพิมพ์ยังไงนะครับerror อะไรก็ว่าไปเราก็ไปดูในส่วนของเมนครับใกล้เสร็จแล้วครับจะไปเอาเนี่ยครับไอ้พวกนี้ได้ยังไงนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้ครับเมื่อกี้เรามีหน้าสักหน้าของจังโก้ที่เราเซสชันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะครับจริงๆถ้ามาหน้าแรกแล้วเคยล็อกอินแล้วเราควรจะไปเด้งไปให้เขาเลยนะครับไปที่หน้าผู้ใช้เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าจะทำยังไงนะครับ request objects นะครับตัวจังโก้เนี่ยในหลักๆคือของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใน request นะครับ request ตัวนี้นะครับมันจะมี post.post นะครับ request.post ที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็จะมี .get นะครับ .get เนี่ยก็จะเป็นไอตัว error เมื่อกี้ที่เราพิมพ์มาจะอยู่ใน .get ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ก่อนครับก็คือ if เมื่อกี้เราตั้งว่าเราจะบ่นยังไงนะครับ error เท่ากับใช่ไหมฮะก็คือ if error in request.get นะครับ message ก็เท่ากับ request.geterror อย่างนี้นะครับทีนี้ไม่งั้นก็ else เท่ากับนั้นนะครับนั้นเราต้องส่งฟอร์มไปพร้อมกับ error message นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ที่หน้า index นะครับเราก็ต้องเช็คครับว่ามี error ไหมนะครับก็คือเราก็ if error message นะครับถ้ามีก็ไปทำอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ alert div class เท่ากับ alert danger น
ครับแล้วเราก็ไปเช็คอีกทีครับว่าจะพิมพ์ error ว่ายังไงนะครับก็ไปเช็คครับ if error message เท่ากับ no login นะครับแล้วก็พิมพ์กรุณาเข้าใช้ระบบกรุณา login เข้าใช้ระบบก่อนใช้งานอย่างนี้ก็ได้นะครับ and if มีอะไรอีกนะมีรองพาสเวิร์ดใช่ไหมฮะแล้วก็มีรองพาสเวิร์ดรหัสผ่านผิดพลาดขออภัยไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้เนื่องจากรหัสผ่านหรือรหัสจำตัวประชาชนผิดพลาดอันสุดท้ายนี่อะไรเลยมีลองพาสเวิร์ด no login อะไรงั้นคือ invalid ขออภัยไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้เนื่องจากจริงๆเราไม่ควรจะเด้งมาตรงนี้เลยนะครับผิดพลาดเพราะเราไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับแต่ว่าค่อยว่ากันเนาะชิปลองเข้าใช้ระบบครับบึ๊บบึ๊บปุ้งผ่านโอเคแล้วถ้าเกิดเราไปเปล่าๆ Regis App Temp กรุณาล็อกอินเข้าระบบก่อนใช้งานโอเคทีนี้เราคงไม่มีอันนั้นที่มันไม่ตรงนะครับแต่ว่าโอเคนะครับประมาณนี้ถ้าใส่ตรงๆ1 2 3 4นะครับก็สวัสดีครับนาย A เพราะฉะนั้นส่วนล็อกอินอะไรต่างๆก็เอาไว้แค่นี้ครับคิดว่าคงพอเห็นโฟลว์คร่าวๆเนาะนะครับก็เดี๋ยวอันต่อไปเราจะค่อยๆไปเขียนหน้าหลักของผู้ใช้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ